สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาพามารีวิวต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านอินทาวิวนะครับซอยนิมิตใหม่11นะครับเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับก็หลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับหลังนี้นะครับหลังนี้เข้าซอยจากถนนนิมิตใหม่นะครับเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับซอย3แล้วก็อยู่หลังที่2เลยนะครับก็การเดินทางสะดวกสบายนะครับจากจุดนี้ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไปตลาดมีนก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะครับก็ออกปากซอยไปเลี้ยวขวานะครับก็จะไปตลาดมีนถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปตลาดหาดไทยมิตรนะครับตลาดหาดไทยมิตรจากตรงนี้ไปก็ประมาณ4กิโลนะครับไปเลี้ยวซ้ายไปตลาดหาดไทยมิตรไปลำลูกกาไปสายไหมได้นะครับก็เป็นหลังนี้นะครับหลังที่2นะครับเป็นทาวน์เฮาส์รีโนเวทนะครับรีโนเวททั้งหลังนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่16ตารางวาก็มีหลังคาลงจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่จอดรถก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับผนังหน้าบ้านบุกระเบื้องด้วยนี่นะครับหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนกระจกให้แล้วนะครับไปชมด้านในกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงชั้นล่างนะครับก็พื้นปูด้วยแกรนิโต้นะครับฝ้าเป็นฝ้าทีบาร์นะครับก็เพดานสูงอยู่นะครับหลังนี้เพราะดูโปร่งอยู่นะครับบันไดเป็นโครงสร้างไม้นะครับพื้นไม้ในส่วนของครัวนะครับครัวก็ต่อเติมแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์เรียบร้อยพร้อมทำครัวครับผมนี่เลยหมู่บ้านอินทาวิวนะครับอยู่ตั้งอยู่ถนนนิมิตใหม่นะครับซอย11นะครับก็เข้าซอยมาประมาณ300เมตรนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่16ตารางวามาดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับห้องน้ำชั้นล่างนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งหมดนะครับบุผนังเปลี่ยนสกปรกนะครับก๊อกน้ำฝักบัวประตูก็เปลี่ยนให้นะครับห้องนี้ไปชมชั้น2กันนะครับบันไดเป็นพื้นไม้นะครับหลังนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902479นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญแวะเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลย www.homesayam.net นะครับ www.homesayam.net นะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาถึงห้องนอนแล้วนะครับห้องนอนชั้นบนนะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะมีประตูเปิดออกไปเทอร์เรสหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อันนี้เป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับก็พื้นที่กว้างอยู่พอสมควรนะครับตากผ้าได้หลังคาลงจอดรถนะครับไปชมภายในกันต่อนะครับตรงนี้เป็นส่วนของโถงบันไดนะครับแวะชมห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำชั้นบนก็เปลี่ยนประตูให้นะครับภายในก็ปรับปรุงทั้งหมดนะครับบุผนังเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวนะครับเปลี่ยนให้นะครับไปดูกันต่อนะครับถัดไปเป็นส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนที่2ห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับพื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องนะครับหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนสไลด์แล้วนะครับพร้อมมุ้งลวดนะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าทีบาร์โอเคครบทุกห้องแล้ว
ครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสุขุมนะครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ